สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะแอนจะมาทำซูเฟลชีสเค้กให้ดูอีกทีนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วเคยทำไปแล้วเนาะแล้วก็วิดีโอมันหายแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนนะคะก็ถามเข้ามาเนาะว่ายังมีวิดีโออยู่ไหมก็วันนี้แอนมาทำให้ใหม่แล้วกันเนาะแอนจะบอกส่วนผสมก่อนนะส่วนผสมนะคะก็จะมีนะคะครีมชีส300กรัมนะคะแล้วก็เฮฟวี่ครีมหรือว่าดับเบิลครีมนะคะจะเป็นแบบนี้นะหรือว่ายี่ห้ออะไรก็ได้เนาะ125กรัมหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็คือวิปปิ้งครีมธรรมดาก็ได้ถ้าหาซื้อไม่ได้เนาะ125กรัมแล้วก็เนยจืดนะคะเนยจืด30กรัมน้ำตาลทรายละเอียด45กรัมแล้วก็มะนาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็ไอ้เหล้าตัวนี้นะคะใครจะใส่ก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะ1ช้อนโต๊ะนะแล้วก็ไข่แดง3ฟองนะคะเป็นไข่ไก่นะคะไข่แดง3ฟองแล้วก็แป้งข้าวโพด30กรัมแล้วก็ไข่ขาว3ฟองแล้วก็น้ำตาลทรายอีก45กรัมโอเคเนาะอันดับแรกแอนแยกไข่แดงไว้ตรงนี้ละ3ฟองนะคะเดี๋ยวแอนจะตีไข่แดงแล้วก็กับน้ำตาลแล้วก็ถ้วยนี้นะคะก็จะมีนะคะครีมชีสแล้วก็ครีมนะคะเฮฟวี่ครีมหรือว่าดับเบิลครีมหรือว่าวิปปิ้งครีมก็ได้นะคะอยู่ในนี้แล้วนะคะในนี้มีครีมชีส300กรัมแล้วก็ครีม125กรัมแล้วก็แอนก็จะเอาเนยใส่ลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวแอนจะเอาไปละลายในไมโครเวฟให้มันละลายนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้แอนก็จะตีไข่อย่างนี้กันเนาะแล้วก็แอนก็จะเอาน้ำตาลทรายใส่ลงไปนะคะเราจะตีให้พอน้ำตาลทรายละลายเนาะตอนนี้ส่วนไอ้ครีมกับไอ้ครีมกับครีมชีสแอนไปละลายในไมโครเวฟอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะงั้นเดี๋ยวแอนไปเอาครีมก่อนนะไมโครเวฟมันดังแล้วนะคะเพื่อนๆหลังจากที่แอนเอาน้ำตาลใส่ไปในไข่เราคนแค่พอน้ำตาลละลายเนาะแอนก็จะเอาแป้งข้าวโพดใส่ลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะคนให้แป้งมันละลายไม่เป็นเม็ดเนาะให้แป้งมันไม่เป็นเม็ดอ่ะนะแล้วก็จะคนงั้นเดี๋ยวแอนจะคนไปเรื่อยๆก่อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้ ไอ้แป้งมันไม่เป็นเม็ดแล้วเนาะแล้วก็มันเนียนแล้วนะคะแอนก็จะค่อยผสมให้มันเนียนเนาะในนี้ก็จะมีน้ำตาลแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะต่อไปแอนก็จะใส่เหล้าอันนี้ไปในสูตรมันบอก1ช้อนโต๊ะนะแต่แอนจะใส่แค่1ช้อนชาพอแอนไม่ใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวลูกๆกินไม่ได้ใส่ลงไปในนี้เลยนะคะแอนใส่ไปแค่1ช้อนชาเพื่อนๆจะไม่ใส่ก็ได้นะตัวนี้นะคะสูตรเขาที่แล้วแอนไม่ได้บอกอันนี้ไปด้วยนะเพราะว่าปกติแอนก็ไม่ใส่เพราะแฟนไม่ให้ใส่แต่คราวนี้แอนจะทำเต็มสูตรเลยนี่แล้วเราก็คนให้มันเข้ากันนะคะต่อไปเดี๋ยวแอนก็จะเอามะนาวใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะก็คือแอนคนพอให้มันไม่คนพอให้เข้ากันเฉยๆอ่ะไม่ต้องคนนานคนให้มันเนียนๆเนาะมะนาวก็เดี๋ยวแอนก็จะบีบลงไปเลยแอนไม่ใส่ช้อนละมะนาวแอนใส่ไม่เยอะแอนไม่ชอบเปรี้ยวแอนใส่ไปแค่ซีกเดียวซีกแค่นี้แอนไม่ชอบเปรี้ยวโอเคเนาะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะเราคนให้มันเข้ากันโอเคเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเข้ากันแล้วนะนี่มันเนียนหมดเลยนะนะคะคนพอให้เข้ากันหลังจากนั้นนี่เพื่อนๆจะเห็นเนยครีมชีสแล้วก็อะไรนะครีมheavy cream whipping cream แอนเอาไปละลายในไมโครเวฟเนาะนี่แอนละลายเสร็จละแล้วเดี๋ยวแอนจะเอาส่วนผสมของไข่มาเทลงในนี้
แล้วเพื่อนๆก็คนให้มันเข้ากันนะคะนะในขณะนี้ เพื่อนๆก็เปิดเตาไว้ได้เลยนะคะ150องศานะคะไฟบนไฟล่างพัดลมนะคะตอนนี้แอนวอร์มเตาไว้ละแล้วก็แอนก็ต้มน้ำไว้ด้วยเพราะว่าเราจะใช้แบบวอเตอร์บาธเนาะแอนต้มน้ำร้อนไว้แล้วก็เทส่วนผสมไปในนี้เนาะเดี๋ยวก็จะเสร็จละง่ายจะตายสูตรนี้อร่อยด้วยนิ่มด้วยคนให้เข้ากันนะคะไม่ต้องคนนานนะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะมีฟองอากาศเยอะคนพอเข้ากันเนาะโอเคเสร็จแล้วเราพักไว้ต่อไปเดี๋ยวเราไปตีไข่ขาวกันนะคะไข่ขาวนี่3ฟองแล้วก็น้ำตาลทรายละเอียดส่วนที่2นะคะอีก45กรัมงั้นเดี๋ยวแอนตีไข่ขาวแป๊บนึงนะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนแอนจะตีแบบตั้งยอดอ่อนนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะเห็นไหมนะคะดูมันจะเป็นยอดอ่อนๆอย่างนี้นะเห็นไหมเราจะไม่ตีไข่แข็งเกินนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตะล่อมเข้ากันยากเนาะแล้วเดี๋ยวแอนจะเอาไข่ขาวนะคะไปผสมในแบตเตอร์นะคะเราจะผสมให้มันเข้ากันเนาะค่อยๆตะล่อมเข้าไปนะคะใส่อย่างนี้แล้วก็ตะล่อมงั้นเดี๋ยวแอนจะค่อยๆทยอยใส่ไข่ขาวลงไปแล้วก็ค่อยๆตะล่อมนะคะจนส่วนผสมมันเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้แอนตะล่อมเสร็จแล้วเนาะนี่เนื้อแบตเตอร์ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่านี่แอนจะเอาฟอยล์รองตูดพิมพ์ด้วยแล้วก็แอนก็จะกุด้วยกระดาษไขแล้วก็แอนก็จะเอาใส่ในนี้เดี๋ยวแอนจะเทแบตเตอร์ลงในนี้แล้วก็เอาน้ำร้อนเทลงไปในนี้นะคะเพื่อนๆแอนเทพิมพ์ใส่เทแบตเตอร์ใส่ลงไปในนี้แล้วนะแล้วก็แอนก็จะขยับมันนิดนึงอย่างนี้แล้วแอนก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยนะคะไล่อากาศนิดนึงโอเคแล้วเดี๋ยวแอนจะเอาน้ำร้อนเทลงไปเลยเนาะเพื่อนๆคะอย่าลืมนะเตาอบอยู่ที่150องศานะคะไฟบนไฟล่างนะคะแล้วก็พัดลมนะคะแล้วอย่าลืมเอาน้ำร้อนใส่ลงไปสักครึ่งนึงนะคะครึ่งนึงของพิมพ์อ่ะนะคะเนาะโอเคตอนนี้แอนน้ำร้อนใส่ลงไปละแล้วก็แอนเอาวางชั้นล่างสุดนะคะเพื่อนๆเอาวางชั้นล่างสุดของเตาเนาะอบ1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงเต็มนะเดี๋ยวแอนเอานี้ไปไว้ในเตากันหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะเพื่อนๆหนึ่งชั่วโมงเต็ม150องศาไฟบนไฟล่างพัดลมนะคะวอเตอร์บาธนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงเรามาดูกันค่ะเอาละค่ะเพื่อนตอนนี้เสร็จแล้วครบ1ชั่วโมงเดี๋ยวน้องออกก่อนนะคะโอ้โหสวยเลยเพื่อนรอแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาให้ดูเดี๋ยวขอเอาเดี๋ยวจะเอามัฟฟินเข้าต่อแป๊บนึงนะเพื่อนๆแอนกำลังจะงั้นเดี๋ยวแอนจะเอาออกจากฟอยล์แล้วก็เทน้ำออกแล้วเดี๋ยวแอนจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแอนจะแกะออกจากพิมพ์ก่อนเนาะให้เพื่อนๆดูหอมมากเฮ้ยร้อนก็ร้อนโอเ
เพื่อนๆยังจะเห็นว่ามันยังมีกระดาษไขอยู่เนาะแอนจะค่อยๆเก็บออกจริงๆเขาให้รอจนเย็นนะเพื่อนๆแล้วให้แล้วค่อยๆแกะนะคะตอนนี้แอนจะค่อยๆแกะให้เพื่อนๆดูก่อนเฉยๆหลังจากนี้นะเพื่อนๆแอนจะเอาทิ้งไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงนะคะโอเคเดี๋ยวแอนแกะแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวแอนจะให้เพื่อนๆดูข้างหน้ามาเนาะเอาละค่ะเพื่อนๆนี่แอนแกะให้เพื่อนๆดูแล้วเนาะนี่เห็นไหมคะจริงๆเพื่อนๆต้องรอให้มันเย็นก่อนนะเดี๋ยวแอนจะให้เพื่อนๆดูนี่นะคะเดี๋ยวปิดไฟแป๊บนึงแสงมันสว่างไงก็ไม่รู้เห็นไหมมันจะเด้งดึงเห็นไหมคะหลังจากนี้นะเพื่อนๆเพื่อนๆก็เอาแช่ตู้เย็นไว้อย่างน้อยนะคะ 3-4 ชั่วโมงแล้วค่อยเอาออกมาตัดโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ